ด้วยใจแบบอยากจะรับใครอ่ะมันไม่มีคิดไหนเป็นอื่นเนาะไปตุ๊กกลับมานี่คือซึ่งกับซีอิ๊วนะฮะอันนี้คือไก่สิงที่ขึ้นชื่อนะฮะแต่ไม้เด็กๆนะออกมาออกแล้วไก่นุ่มมากถึงเครื่องเทศนี่คือการเด็ดยอดเยี่ยมประการสิงห์นะฮะสิงห์ทำไก่ย่างก่อนทุกคนในประเทศไทยครับขั่วไอ้หัวมันเป็นรอบแบบอ่ะมาสองหาทางลงฮะอ่ะจัดมาจะไปวางทำไมไม่ไหวไหมกินแบบอร่อยนะอร่อยนะอะไรเออเนี่ยแปลกมากเผ็ดเนี่ยกลาบหมูคั่วฮะแต่ว่าเค็มหน่อยอื้อหืออันนี้ต้องทานกับสารพัดสารพันผัดอื้อหือรสเยอะไปเค็มอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกินกับข้าวเราไม่ได้กินกินเป็นยังไงนะที่ผมพูดเนี่ยนี่คือเขาบอกว่าข้าวโพดหวานจากฮอกไกโดนะฮะจริงๆเขาทำเป็นยำผมบอกว่าเราจะอยากจะชิมดิบๆเขาบอกว่าเขาไม่ทำมีแยกน้ำยำอยู่นี่เลยยากนะฮะชิมนะดิบๆกรอบกรอบได้เลยแต่ความหวานเนี่ยน้อยอย่างน้อยกว่าผมว่ายังไม่เท่ากับสวีทดรีมนะเนี่ยแต่กรอบความกรอบได้เลยถ้าบอกก่อนเราจะใกล้มาถ่ายสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สิงปาร์คนะครับชื่อร้านคูพิรมนะครับสิงปาร์คเชียงรายอากาศดีมากครับดูบรรยากาศนะนี่นะครับมันอยู่หลังบ้านนะครับบรรยากาศสูงขึ้นอีกครับสูงครับลมดีมากอากาศดีมากอาหารอร่อยทุกรายการนี่คือแคนเดลูปเป็นเมลอนค่ะเมลอนปลูกนี่นะคะปลูกออร์แกนิกค่ะเป็นพันโมมิจิค่ะปลูกที่นี่คือปลูกที่ไร่สิงห์ของสิงห์ที่เชียงรายนะครับตอนนี้อยู่เชียงรายนี่คุณธิดารัตน์นะอ้าวว่ามาพันอะไรนะโมมิจิโมมิจิจากญี่ปุ่นค่ะนี่จะหวานฉ่ำยกไปทั้งอันนะโอเคขอบคุณมากครับคุณค่าต้องมีบัตรหัวให้ด้วยบัตรมีบัตรเพื่อนด้วยไม่เป็นไรเพื่อนเคยชินจากการทำเองบัตรตัวเองเพื่อนไม่มีปัญหาหวานฉ่ำหวานฉ่ำอร่อยมากอ
เอ๊ะตรงนั้นเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นร้านชาไทยนะครับอ๋อร้านชาไทยชาทั้งหลายข้างบนก็เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวพี่เดือนแป๊บนึงนะพี่เดือนขอไปดูนั่นแป๊บนึงข้างล่างเป็นร้านชาไทยเดี๋ยวอาจจะต้องเปิดกระเป๋าอีกทีแบตหมดเดี๋ยวไปดูวิวตรงร้านนี้หน่อย